เจ๋เนี่ยคือก่อนอันนี้ถ้าเกิดยังจำได้เนี่ยเป็นเน็ตไอดอลเจ้าแม่เงินกู้นะครับเจ๋ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องยาบ้า5เม็ดช่วงนี้เชิญชมคลิปเจ๋ครับกูว่ากูจะไม่พูดแล้วแต่กูขอพูดหน่อยเถอะนะกูเข้าใจว่า5เม็ดจะคือผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดกูเข้าใจแต่มึงเข้าใจพวกกูมั้ยล่ะว่ากูเนี่ยต้องอยู่กับไอ้พวก5เม็ดเนี่ยตอนนี้รอบล้อมบ้านกูไปแล้วฮะเอาไอ้ผู้ป่วย5เม็ดมึงให้เสพให้เต็มที่เลยนะมึงเสพเต็มที่5เม็ดเลยแล้วมึงเอาไปขังไว้ในที่ทำงานมึงอ่ะที่พวกมึงทำงานกันอยู่อ่ะให้ไปเดินวุ่นอยู่ในนั้นสัก5วันนะแล้วอย่าให้มันเพิ่มนะให้มันแค่นั้นแหละให้มันเสพให้เต็มที่เลยกูถามว่าทุกวันนี้ประชาชนอ่ะมันจะแย่อยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วมันต้องอยู่รวมกันกับไอ้พวกผู้ป่วยของพวกมึงเนี่ยนะเดินไปทางนั้นก็โหเดินไปอย่างนี้ก็ไอ้พวกกูเนี่ยจะตายและช่วงนี้เด็กปิดเทอมอยู่บ้านกันเนี่ยต้องปิดประตูตลอดเวลาออกไปเดินทางไหนได้ที่ไหนล่ะกูถามว่าพวกมึงก็พูดได้ดีกับบ้านพวกมึงอ่ะเนื้อที่ร้อยเอเคอร์กว่าจะเดินเข้าถึงตัวพวกมึงอ่ะต้องผ่านประตูบ้านนั้นประตูบ้านนี้มันไม่เหมือนพวกกูที่ต้องอยู่รวมกับพวกเขาซึ่งเปิดประตูไปก็เจอแล้วกูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะฮะกูจะไม่พูดแล้ว5เม็ดคือผู้เสพเนี่ยกูจะไม่พูดแล้วกูขอพูดนิดนึงนะพูดนิดเดียวคือไม่ฟังอะไรพวกกูเลยพวกมึงไม่ได้ไปอยู่อย่างพวกกูนี่ลองไปอยู่อย่างพวกกูมั้ยล่ะลองกล้าเดินตลาดโดยที่ไม่ต้องมีขบวนมั้ยล่ะมาแล้วเดี๋ยวกูจะพาไปเดินอะโดมึงชาวบ้านก็เดือดร้อนทุกวันนี้เดือดร้อนจะตายหาแล้วยังไม่ได้ปิดเติมไม่นั่งเฝ้าลูกอยู่หรอไม่ต้องทำมาหาแดกหรอแล้วถ้าเกิดข้ามขึ้นมาล่ะมึงร้อยให้ทำอะไรนู่นเอาไปอยู่ในที่ทำงานมึงอ่ะไปเสพเต็มที่เลย5เม็ดแล้วไปขังในที่ทำงานมึงให้มันเดินว่อนอยู่ในนั้นนะมึงอย่าเพิ่มมันนะมึงอย่าให้เพิ่มมันนะกูดูนี่มันจะได้ถึง5วันไหมวะกูจะไม่พูดแล้วนะค่ะจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้เจ๊เอ๋ก็ถูกค้นบ้านนะคะเนื่องจากไปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายเรื่องของการปราบเงินกู้นอกระบบแต่สุดท้ายก็ไม่เจออะไรนะคะก็พบว่าเจ๊ก็ทำตามทุกกฎหมายแหละค่ะก็ผ่านไปค่ะนี่ขนาดเจ๊บอกกันไม่อยากจะพูดแล้วนะต่างนี่ขนาดไม่ค่อยอยากจะพูดใช่ไหมคะสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้ยาบ้าเนี่ยมันระบาดหนักมากนะครับมาจาก2ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกเนี่ยมาจากไอ้เครื่องอัดเม็ดยาบ้าเนี่ยตอนนี้มันผลิตกำลังผลิตได้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดยังจำได้นะสตางค์ตอนช่วงโควิดอ่ะทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะเอาไอ้เครื่องอัดเม็ดยาบ้าที่ยึดได้มาอัดฟ้าทลายโจรได้ 20,000 เม็ดต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ปัจจัยแรกแล้วก็ปัจจัยตัวที่2เนี่ยเรื่องสารตั้งต้นยาบ้านะครับโซเดียมไซยาไนด์ตอนนี้ราคากิโลละ100บาทเท่านั้นนะครับโซเดียมไซยาไนด์1กิโลเนี่ยผลิตยาบ้าได้ประมาณ 20,000 เม็ดพอ2ปัจจัยนี้มันมาเนี่ยคราวนี้ยาบ้ามันก็ทะลักเลยนะครับ